เวลาที่เราอยากได้รถเราก็จะศึกษาข้อมูลถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่โชว์รูมถ้าซื้อรถใหม่เลยก็จะมีเซลล์คอยแนะนำตั้งแต่เปิดประตูไขกุญแจจนกระทั่งสุดท้ายปลายทางเนี่ยขับมันออกไปสมรรถนะมันมากน้อยขนาดไหนเราก็ฟังดูเขาแล้วก็ไปทดลองขับพอตกลงซื้อจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะให้คู่มือมาเล่มหนึ่งบางคนคู่มือเล่มนั้นเนี่ยอยู่ในลิ้นชักรถหรือไปเก็บไว้ในที่แล้วก็ไม่เคยไปเปิดดูมันอีกเลยแต่บางคนพอได้คู่มือมาแล้วเนี่ยเปิดอ่านแล้วก็รู้ว่ารถคันนี้กระบอกสูบเท่าไหร่พอถึงเวลาที่มันวิ่งไปได้สักกี่กิโลเราต้องทำอย่างไรกับมันบ้างพอมันเกิดอาการแบบนี้มีไฟโชว์มีนู่นนี่นั่นเตือนออกมาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้เต็มสมรรถนะอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นก็หมายความว่าคนที่รู้ดีที่สุดสำหรับรถคันนั้นก็คือคนที่ออกแบบสร้างมันถูกไหมแล้วเขาก็เขียนสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเอารถคันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูแลมันได้อย่างดีที่สุดตอบคำถามทุกคำถามเลยให้กับรถคันนี้ได้ชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้บางครั้งมันก็เจอปัญหาบางครั้งมันก็ต้องการทางออกบางครั้งมันต้องการคำแนะนำหรือบางครั้งต้องการร่องรอยในเชิงประวัติศาสตร์ที่บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราแต่บางทีเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผู้ที่สร้างเราเขาก็ให้คู่มือมาเหมือนกันเพราะพระองค์ทรงรอบรู้ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องการอะไรมีสิ่งไหนบ้างที่มนุษย์ควรรู้พึงระวังและสิ่งไหนบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ให้คัมภีร์มานะครับในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ชีวิตมนุษย์กับโลกใบนี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งจึงส่งนบีมาคอยบอกคอยเตือนให้ทําให้ถูกต้องแล้วก็ย้ําเตือนว่าโลกนี้มีผู้สร้างนะโลกนี้มีพระเจ้านะและพระเจ้าเตือนไว้บอกอะไรไว้ให้พอเวลาผ่านไปผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็ยังอยู่ในร่องในรอยแต่บางคนก็เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะช่วงเวลาผ่านไปนะครับชุมกลุ่มชนหนึ่งผ่านไปก็จะมีผู้ที่มาทำหน้าที่นี้ใหม่พร้อมกันนั้นเนี่ยในบางช่วงเวลาก็จะมีคัมภีร์มาให้เราจึงพบว่าในกุรอานจึงบอกไว้ว่าก่อนหน้านี้พระเจ้าส่งคัมภีร์อะไรมาให้มนุษย์บ้างและเพื่อให้มั่นใจว่ามนุษย์ไม่ได้เดินอยู่โดดเดี่ยวยังคงมีผู้ที่คอยให้ทางนำก็คือพระผู้เป็นเจ้ายังส่งคัมภีร์มาไว้ด้วยแล้วคัมภีร์เล่มสุดท้ายนี้ก็จะยืนยันถึงการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็เรื่องของศาสนทูตองค์สุดท้ายด้วยวันนี้เราก็จะไปเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์เอาเป็นว่าตั้งแต่ศาสนามาถึงมนุษย์แล้วมนุษย์มีคัมภีร์กี่เล่มเท่าที่ถูกปรากฏไว้คัมภีร์ในโลกใบนี้มีหลายร้อยหลายพันเล่มนะครับตามลัทธิตามความเชื่อก็จะมีคัมภีร์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่ถูกเขียนขึ้นนะครับแล้วก็มีไปใช้เป็นการวิธีในการเชื่อหรือปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาประเด็นในเรื่องของการศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานเราจะพูดถึงคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับศาสดาหรือศาสนทูตต่างๆมีกี่เล่มแล้วการประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดความหมายของกุรอานแล้วก็สิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ความท้าทายที่มีอยู่ในกุรอานปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์มีวิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าไปแล้วในบางครั้งในทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่สามารถจะสรุปได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะเราก็เชื่อเป็นตุเป็นตะไปแล้วยกตัวอย่างง่ายๆว่าความเชื่อเรื่องมนุษย์มาจากลิงแล้วก็มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเอาบางส่วนของกะโหลกศีรษะของลิงหรือสิ่งต่างๆที่พบเอามาต่อเติมเป็นร่างแล้วก็สร้างจินตนาการว่ามนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรก็ไม่น่าเชื่อว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เองนี่แหละได้มาพิสูจน์เมื่อเวลามันผ่านไปพบว่ากระดูกหรือโครงร่างที่เอามาสร้างเป็นมนุษย์ในยุคต่างๆบางทีมาจากฟันของหมูเพียงซี่เดียว
ตัดกรามของลิงชิมแปนซีเอามาต่อเป็นโครงร่างมนุษย์แล้วนำเสนอเป็นเรื่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช้เรียนใช้สอนกันมาจนระยะหนึ่งแล้วก็มีการพิสูจน์ว่าอ้าวนี่เป็นโมฆะอันนี้ของปลอมอันนี้ไม่ใช่ของจริงอันนี้คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าความเชื่อเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้ 100% แต่คนเชื่อไปแล้วแล้วก็เอาเป็นบทเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปจนหมดแล้วก็มีหรือบางครั้งเนี่ยในยุคนึงบอกว่ามันใช่แต่พอเวลาผ่านไปบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ต้องอะไรมากเรื่องแค่กินไข่ไข่เนี่ยบอกบางทีบอกว่าวันนึงไม่ควรกินเกินวันละ1ใบเหมือนกระทิงแดงนะหรือบางคนบอกว่ากินได้นะบางคนไม่กินไข่แดงเลยกินแต่ไข่ขาวนะพองานวิจัยใหม่ๆมาบอกว่าไข่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับเรากินได้มากกว่าวันละ2ใบด้วยซ้ำไปถ้าจะให้สุขภาพดีกับการบริโภคแบบนี้นี่คือเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่คนเชื่อไปตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วเอาวันนี้เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะครับเอาขอกลับไปทบทวนเรื่องของหลักการศรัทธา6ประการก่อนว่าในอิสลามเนี่ยสิ่งนี้คือเป็นเรื่องหลักในเรื่องของความเชื่อเรื่องที่1คือเชื่อในพระเจ้าหรือเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างและเป็นผู้ที่มีหนึ่งเดียวไม่มีสิ่งที่เทียบเคียงหรือเสมอเหมือนกับพระองค์นะครับแล้วก็เชื่อในข้อที่2ก็คือศรัทธาในมลาอิกะห์คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาที่ไม่เหมือนกับมนุษย์แล้วก็ถูกมอบหมายภารกิจให้เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้แล้วก็สิ่งที่อยู่กับมนุษย์แล้วก็ภารกิจอื่นๆที่เรียกว่าคำสั่งใช้จากพระผู้เป็นเจ้าที่ให้กับมลาอิกะห์ทำหน้าที่นั้นแล้วก็เชื่อในเรื่องของคัมภีร์ซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ความเชื่อในเรื่องที่4คือเรื่องของบรรดาศาสนทูตคือผู้ที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากอัลลอฮ์ไปสู่มนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะนั้นเรื่องของศาสนทูตกับเรื่องของคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันมีคัมภีร์แต่ไม่มีคนอธิบายหรือนำสิ่งที่มีอยู่ไปบอกก็เปรียบง่ายๆกับคนไทยกับเทคภาษาอังกฤษผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนี้ AI ช่วยได้เยอะแล้วนะมีเทคก็ไม่ต้องกลัวแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าหนังสือจะดีขนาดไหนนะเขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่ามันเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในนั้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยนะครับความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ในแต่ละยุคไม่เหมือนกันเมื่อพระเจ้าส่งคัมภีร์มาให้พระองค์ก็ไม่ได้ให้มนุษย์เนี่ยค้นหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในคัมภีร์ด้วยตัวเองก็ยังส่งผู้ที่บอกเรื่องราวที่อยู่ในคัมภีร์ไว้ให้ด้วยเพราะนั้นจึงเป็นที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนทูตกับคัมภีร์นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการตอบแทนความดีความชั่วที่มนุษย์ทำรวมทั้งเรื่องราวของชีวิตหลังความตายว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วดวงวิญญาณกับร่างกายแยกกันไปแล้วเนี่ยการเดินทางของวิญญาณเนี่ยมนุษย์เรายังคงเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือโลกแห่งความจีรังยั่งยืนในเรื่องของการตอบแทนที่เรียกว่าโลกอาคิเราะห์ถ้าใครได้รับความสุขก็จะเป็นความสุขแบบนิรันดร์และถ้าหากว่าใครได้รับความทุกข์นั่นก็คือความทุกข์ทรมานชั่วกับชั่วกันเช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของการกำหนดสภาวะการที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรากับโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อที่มีพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเราเสมอเอาละครับเอามาดูเรื่องราวของศาสนาหรือสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนที่มาถึงมนุษย์เนี่ยมาอย่างไรก็แน่นอนนะครับต้นทางมาจากพระผู้เป็นเจ้าคำว่าพระเจ้าในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าที่คนมุสลิมให้การเคารพสักการะพระเจ้าในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายคำนิยามของคำว่าพระเจ้าก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือบุคคลหนึ่งหรือคนใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยที่มนุษย์ให้การกราบกรานหรือยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นคือพระเจ้าของเขาถ้าเราลองยอมสิโรราบยอมสูญยอมกราบไหว้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นั่นคือพระเจ้าหรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลผู้นั้นเพราะฉะนั้นสิทธินี้สำหรับมุสลิมจึงให้กับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวจึงไม่มีการกราบการหรือแสดงการเคารพคารวะกราบไหว้บูชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของศาสนาหรือเป็นของผู้ที่ลงบัญญัติต่างๆเนี่ยเส้นทางที่นำศาสนามาสู่มนุษย์ก็จะมีมาลาอิกะห์หรือในภาษาอาหรับใช้คำว่าญิบรีลในภาษาคัมภีร์เดิมใช้คำว่ากราเบียนเราได้ยินคำว่ากราเบียนญิบรีลในกุรอานเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาสู่บรรดาศาสนทูตหรือนบีเมื่อได้รับสารเหล่านั้นแล้วบรรดานบีก็นำสิ่งที่ได้รับเนี่ยไปเผยแพร่ต่อกับบรรดามนุษยชาติเพราะฉะนั้นการที่มีศาสนาหรือหลักคำสอนมาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนายิวหรือยูดายเนี่ยก็มีความเชื่อแบบเดียวกันว่ามีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติโดยส่งผ่านสิ่งที่เป็นศาสนาจะเรียกว่าศาสนาของอิบรอฮีมจะเรียกว่าศาสนาของโมเสสจะเรียกว่าศาสนาของอีซาหรือเจซัสก็สุดแท้แต่แล้วก็ในบรรดานบีที่กล่าวมานี้ก็มีคัมภีร์มาด้วยนะครับแล้วร่องรอยของคัมภีร์ยังเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าพอเราไปดูในแง่มุมของประวัติศาสตร์ในศาสนาที่มาจากฟากฟ้าหรือศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์จึงยังคงปรากฏร่องรอยของคัมภีร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์พามออฟเดวิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์โทราหรือเตารอตถ้าใครเคยดูหนังเรื่องบัญญัติ10ประการก็เป็นเรื่องราวของโมเสสกับการได้รับคัมภีร์นะครับที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ถ้าใครเคยรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ของนบีอีซาหรือจีซัสก็จะรับทราบว่าจีซัสก็ได้รับคัมภีร์เหมือนกันมีประเด็นถกเถียงกันในเรื่องของคัมภีร์หลากหลาย Red Ink Black Ink หรือคัมภีร์ไหนเป็นคัมภีร์ที่จีซัสเป็นผู้ที่กล่าวไว้เองเป็นคำพูดพระดำรัสจากพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกหรือถูกเขียนขึ้นจากบรรดาผู้ที่เป็นอัครสาวกที่อยู่กับท่านด้วยก็แล้วแต่นะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นตัวสวยเขียนงดงามมีขีดข้างล่างข้างบนเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ในยุคแรกๆเนี่ยคัมภีร์ไม่ได้มีจุดไม่ได้มีขีดเหมือนปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นพัฒนาการที่คนที่อยู่ในด้านของการบันทึกกุรอานเนี่ยเขาได้ดำเนินการเพื่อให้มันเป็นรูปเขียนที่มีความชัดเจนมีสระเพื่อไม่ให้คนที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าในกุรอานเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์หรือมีความแปลกกว่าคัมภีร์เล่มอื่นๆยังไงบ้างโดยสรุปช่องทางการประทานคัมภีร์มาสู่มนุษยชาติจึงเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ส่งมายังบรรดานบีแล้วนบีก็ส่งต่อไม่ว่าจะอยู่ในยุคเวลายุคสมัยใดนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเพราะนั้นในคัมภีร์ของโมเสสหรือคัมภีร์ของมูสนบีมูซาหรือเรียกว่าคัมภีร์เตารอตเนี่ยก็ถูกส่งมายังลูกหลานของบนีอิสราเอลในยุคที่เป็นยุคตรงกับโมเสสก็คือเรื่องราวของฟาโรห์หรือฟิรอูนฟิรอูนเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้านะครับแล้วก็นบีมูซาเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยลูกหลานวงวานของอิสราเอลหนีรอดจากการไล่ล่าของนบีของฟิรอูนนะครับก็มีคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ถูกประทานมาให้นะครับเรื่องของเดวิดนะครับกษัตริย์เดวิดที่ในเรื่องเล่าเดวิดกับโกลิอัทนบีดาวูดก็เป็นกษัตริย์เช่นกันก็เป็นนบีในยุคหนึ่งได้รับคัมภีร์ก็มีชื่อคัมภีร์ว่าคัมภีร์ซะบูตแล้วคัมภีร์นี้ก็ถูกประทานให้กับนบีเพื่อนำไปสอนลูกหลานของเดวิดหรือที่เราเรียกว่าพรามออฟเดวิดนะครับคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งถูกประทานให้กับนบีอีซาชื่อคัมภีร์ว่าอินจีนหรือนิวเทสเมนต์หรือพันธสัญญาใหม่ก็ถูกประทานให้กับลูกหลานวงวานของนบีอีซาในยุคนั้น
นะครับแล้วก็มีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเล่มสุดท้ายคือคัมภีร์กุรอานนะครับที่ถูกประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดเดี๋ยวเราไปดูว่าในกุรอานมีอะไรบ้างในเวลาที่จำกัดนะครับแล้วก็กุรอานเป็นยังไงมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแบบไหนบ้างนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่เราพึงจะทราบอันนี้ก็คือโดยภาพสรุปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบรรดานบีทุกท่านเนี่ยไม่ได้คิดศาสนาเองศาสนามาจากพระเจ้านบีเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้ส่งต่อแล้วบรรดานบีทุกพระองค์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำสารก็จะมีลักษณะที่ได้รับมอบหมายหรือคุณลักษณะพิเศษบางประการที่ให้คนในยุคนั้นรู้ว่าคนคนนี้คือศาสนทูตเซอร์ติฟิเคทแบบเราปกติไม่มีแต่สิ่งที่แสดงตัวตนหรือความสามารถบางอย่างในภาษาอาหรับใช้คำว่ามุอญิซาตในภาษาอังกฤษใช้คำว่ามิราเคิลหรือสิ่งมหัศจรรย์ก็จะมีถ้าเราไปศึกษาในประวัติของบรรดานบีต่างๆก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกเอาไว้ว่าคนคนนี้นะได้รับการคัดเลือกเป็นนบีเป็นพระเจ้าหรือไม่นบีไม่ใช่พระเจ้าพอมาทำหน้าที่นี้เสร็จแล้วก็จากโลกนี้ไปทิ้งไว้ก็หลักคำทำสอนที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในภาพกราฟิกโดยสรุปว่าศาสนามาถึงมนุษย์ได้อย่างไรนะครับถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มาจากมนุษย์เราก็จะพบข้อผิดพลาดข้อขัดแย้งกันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าเราก็จะพบว่าสิ่งที่มีอยู่ในนั้นมันสอดคล้องกันแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยสรุปนะครับคัมภีร์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้แล้วยังคงมีร่องรอยนะครับมีอยู่4เล่มนะครับคือคัมภีร์ซะบูร์หรือพามเดวิดนะครับถูกประทานให้กับนบีดาวูดหรือเดวิดคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งคือคัมภีร์โทราหรือโอลด์เทสเมนต์หรือพันธะสัญญาเดิมถูกประทานให้กับโมเสสหรือนบีอีสาคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งคือคัมภีร์อินจีลหรือไบเบิลนะครับถูกประทานให้กับนบีอีสาหรือเจสัสแล้วก็คัมภีร์กุรอานถูกประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดถึงแม้ว่ามุสลิมกับคริสเตียนจะมีความเห็นหลากหลายกันในแต่ละเรื่องนะครับแต่ว่าคนมุสลิมไม่เคยปฏิเสธเลยว่าเยซูหรือนบีอีสาไม่ได้รับคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้ายอมรับเลยว่านบีอีสาก็มีคัมภีร์แล้วถ้าจะพูดกันไปแล้วการดำเนินชีวิตตามร่องรอยของนบีอีสาเนี่ยถ้าดูในประชาชาติณปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่าสิ่งที่มุสลิมทำสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนบีอีสามากกว่าคนคริสเตียนที่ทำวันนี้อีกยกตัวอย่างง่ายๆการสวมชุดฮิญาบเนี่ยไม่ได้มีถูกบัญญัติแค่เฉพาะเรื่องราวของนบีมูฮัมหมัดเท่านั้นในสมัยของนบีก่อนหน้านี้การแต่งกายอย่างมิดชิดคุมผมแบบเนี้ยก็ยังคงเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยในวิถีของคริสเตียนจะกำหนดไว้สำหรับคนที่จะคุมฮิญาบแบบนี้ได้เฉพาะซิสเตอร์มาเซอร์หรือคนที่อยู่ในวิถีของศาสนาเท่านั้นการแต่งกายชุดยาวๆปกคลุมหมดร่างกายเนี่ยก็จะให้เฉพาะบาทหลวงหรือผู้ที่อยู่ในสายของนักบวชเท่านั้นแต่ในเรื่องราวของการแต่งกายปกตินะยังถือว่าเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วการเข้าซุนัตสำหรับผู้ชายนะไม่ได้มีแค่เฉพาะในยุคของนบีมูฮัมหมัดก่อนหน้านี้บทบัญญัติเรื่องนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับก็จะบอกให้เห็นว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าที่มาเป็นอันเดียวกันทุกนบีที่นำสารมาจะยืนยันเหมือนกันว่าพระเจ้ามีนะแล้วพระเจ้ามีองค์เดียวนะแม้กระทั่งในไบเบิลก็เขียนว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเหมือนกันแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่หลังที่นำสามสิ่งมาเป็นพระเจ้าองค์เดียวเรียกว่าเป็นตรีเอกานุภาพนะครับแต่ว่าในเรื่องหลักต้นๆตั้งแต่แรกที่นบีอีสานำมาบอกก็คือพระเจ้ามีและพระเจ้าก็มีองค์เดียวด้วยนะครับเพราะนั้นเหตุการณ์ในเรื่องของการประทานอัลกุรอานมาสู่มนุษยชาติในครั้งแรกในบรรยากาศของมักกะที่มีแต่ท้องทะเลทรายแล้วก็ในยุคของนบีเนี่ยนะครับ
็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคที่ต่ำมากๆคือยุคยาฮิยะยาฮิลียะก็คือคนไม่รู้เรื่องของความผิดในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยสูงมากนะครับแล้วนบีเติบโตมากลางทะเลทรายเป็นคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยไปเข้าเรียนกับสำนักหนึ่งสำนักใดเลยพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่อ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้แต่เป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่พูดจริงเป็นคนซื่อสัตย์คนอาหรับอยู่กับมูฮัมหมัดแล้วก็เห็นมูฮัมหมัดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตอายุ25เนี่ยนะได้รับความไว้วางใจว่าด้วยความมีความซื่อตรงซื่อสัตย์พูดจริงแล้วมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีให้เป็นคนคอยดูแลกองคาราวานนะได้รับอามานะได้รับความไว้วางใจสูงมากก็คือเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้เป็นคนมีความเฉลียวฉลาดพอถึงอายุ40เนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับครั้งแรกที่ได้รับวะฮีพอสังคมในมักกะมันเริ่มแย่มากๆเนี่ยสิ่งที่ท่านทำบ่อยๆก็คือเก็บสัมภาระใส่กระเป๋ามีเสบียงอาหารแล้วก็เดินออกไปที่ภูเขาลูกนี้ซึ่งมันอยู่ห่างจากมักกะไม่มากนะแล้วในภูเขาลูกนี้มันก็จะมีถ้ำเล็กๆที่เอาตัวรอดเข้าไปได้นะครับเขาเรียกว่าถ้ำฮิเราะประมาณนี้นะครับถ้ำเล็กๆเข้าไปเนี่ยพื้นที่ไม่กว้างประมาณเวทีนี่แหละนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น2วัน3วันพอเสบียงอาหารหมดก็กลับบ้านนะครับก็ไปคือเรียกว่าไปหาความสงบนะครับเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็หลีกหนีจากสภาพสังคมที่มันฟอนเฟะแบบนี้แล้วก็มีอยู่วันนึงในขณะที่นบีอยู่ในถ้ำเนี่ยก็มีคนปรากฏกายมาแล้วก็เดินเข้ามาอยู่มาหานบีในขณะที่นบีอยู่ในถ้ำแล้วบุคคลผู้นั้นก็บอกกับนบีว่าอิกเราะยามุฮัมมัดอ่านสิมุฮัมมัดจงอ่านสินบีบอกว่าฉันอ่านไม่เป็นแล้วก็เข้ามาอีกก็บอกว่าอิกเราะยามุฮัมมัดอ่านสิมุฮัมมัดนบีบอกว่าฉันอ่านไม่เป็นพอบอกอิกเราะยามุฮัมมัดอ่านสิมุฮัมมัดแล้วก็อ่านประโยคที่บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลักอิกเราะวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลามะบิลกอลัมนะครับคำอ่านที่ผู้ที่มาหานบีอ่านให้ฟังนบีก็อ่านตามนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยเข้ามาโอบกอดแล้วบอกให้อิกเราะยามุฮัมมัดแล้วอ่านประโยคนี้ซึ่งแปลว่าด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือดคำว่าอัลักเนี่ยแปลว่าก้อนเลือดหรือสิ่งที่เกาะติดอยู่เหมือนปลิงอ่ะนึกถึงปลิงนะครับก็คือเวลามันมาเกาะเราเนี่ยมันก็จะฝังตัวแล้วก็ดูดเลือดเนี่ยไอ้ที่ติดแบบเนี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอัลักนะครับจงอ่านพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงเอื้อเฟื้อยิ่งนักผู้ทรงสอนความรู้ด้วยปากกาและพระองค์สอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้นบีอ่านตามตกใจกลัวมากแล้วก็ลงจากภูเขาถ้ำฮิเราะเนี่ยกลับไปที่บ้านไปเล่าให้ภรรยาฟังว่าคอดียะท่านเชื่อไหมฉันเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ตัวสั่นกลัวเลยพระนางคอดียะบอกฉันเชื่อแล้วก็เอาผ้ามาห่มให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นพระนางคอดียะก็ไปหาวะรอกอซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันวะรอกอเนี่ยเป็นชาวคัมภีร์ซึ่งรู้ในเรื่องของคัมภีร์เดิมเป็นอะห์ลุลกิตาบพอได้รับฟังเรื่องราวของมูฮัมหมัดจากพระนางคอดียะก็เลยบอกเลยบอกว่าเนี่ยคือการมาของญิบรีลที่นำสารมาบอกเพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดน่าจะเป็นศาสนทูตที่ได้รับวะฮีจากพระผู้เป็นเจ้าวะฮีหรือวิวรณ์ถ้าหากว่าฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันจะผู้ช่วยเหลือเขาในการเผยแพร่สารแล้วสิ่งที่นบีเอามาบอกให้รู้อ่านการพัฒนาคนต้องเริ่มจากการอ่านแล้วบอกในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้1,400กว่าปีเราไม่รู้ว่าการกำเนิดมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากไข่ที่ผสมกับอสุจิแล้วมันก็ไปฝังตัวที่ผนังมดลูกแล้วก็กลายเป็นก้อนเลือด
และจากก้อนเลือดก็กลายเป็นก้อนเนื้อและจากก้อนเนื้อก็กลายเป็นเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็กลายเป็นทารกสิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าเมื่อ 1,400 กว่าปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มูฮัมหมัดเอามาบอกคนในยุคนั้นบอกว่ามูฮัมหมัดเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้าต้องการอะไรมาบอกว่ามนุษย์มาจากก้อนเลือดนะครับนี่คือที่มาหรือเรียกว่าการลงอายะแรกในกุรอานซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของการได้รับวิวรณ์หรือรับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อนบีรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสารจากพระผู้เจ้าหน้าที่ต่อมาก็คือนำสารเนี่ยส่งต่อพอเริ่มนะครับจากคนที่คนอาหรับเคยเชื่อเคยอะไรก็พยายามต่อต้านจนท้ายที่สุดเนี่ยนบีต้องอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์แล้วเมืองสองเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่ถูกประทานอัลกุรอานมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันกุรอานคืออะไรนะครับหลายคนเห็นหนังสือที่เป็นเทคภาษาอาหรับบางคนเนี่ยแม้กระทั่งมุสลิมเองนะก็เข้าใจว่าเนี่ยคือกุรอานทั้งหมดเลยหนังสือพิมพ์ภาษาอาหรับใช้ภาษาเดียวกันไหมเหมือนกันเป็นภาษาเดียวกับที่มีอยู่ในกุรอานแต่ต่างกันนะครับในกุรอานคือสิ่งที่รวมวจนะของอัลลอฮ์ก็คือเล่มเขียวๆหรือเล่มที่เราเรียกว่ากุรอานเนี่ยจะไม่มีคำพูดของคนอื่นอยู่ในนั้นเลยจึงจะเรียกว่ากุรอานแต่ถ้าเป็นคำภาษาอาหรับและมีคำอธิบายไม่ว่าจะแปลไทยหรือเป็นอย่างอื่นถ้ามีคำอธิบายของบรรดานักวิชาการเขาเรียกว่าตัฟซีรตัฟซีรคือการอธิบายกุรอานเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานเราอ่านเฉพาะสิ่งที่เป็นคำบรรดำรัสหรือคำตรัสของอัลลอฮ์แล้วกุรอานเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์นะครับมนุษย์มีชีวิตเนี่ยมนุษย์ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากพระผู้เป็นเจ้าให้มีเซนส์บางอย่างที่เราจะเอาชีวิตรอดแต่ว่าสิ่งที่มันละเอียดละออมากไปกว่านั้นเนี่ยมนุษย์บางทีก็ไม่รู้นะครับในกุรอานจึงมีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางนำในการดำเนินชีวิตมนุษย์จนกระทั่งมีคนถามว่าในกุรอานมีวิธีทำขนมปังหรือเปล่าเพราะว่าในยุคหลังๆการทำขนมปังเนี่ยมันคือเรื่องใหม่ถูกไหมมันก็เรื่องของการดำเนินชีวิตหรือวิทยาการใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในยุคหลังจากนบีจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของโลกใบนี้มันจึงจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในกุรอานบอกไว้อัลลอฮ์บอกว่าฟัสอาลูอัลลัซซิกรีอินกุนตุมลาตะละมูนเจ้าจงถามจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์หรือในสิ่งที่เจ้าไม่รู้นี่คืออินเด็กบางอย่างที่ให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆด้วยกับการศึกษาจากผู้รู้แต่เรื่องบางเรื่องมนุษย์ไปงมกันเองไม่ได้จะไปงมความรู้เรื่องพระเจ้าเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือเรื่องบางเรื่องที่มันพ้นญาณวิสัยของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่อาจจะหาคำตอบเหล่านั้นได้พระองค์จึงให้กุรอานมาเพื่อเป็นคำตอบนะครับและกุรอานเนี่ยก็จะจำแนกสิ่งที่เป็นความดีและความชั่วเพราะว่ามนุษย์เองเนี่ยด้วยสติปัญญาบางครั้งเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปตามเทรนด์เรื่องบางเรื่องในอดีตเรายอมรับว่ามันเป็นความผิดแต่พอวันนี้สังคมมันเริ่มเปลี่ยนมันทำให้มาตรฐานความผิดเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องของเพศเรื่องของสิ่งต่างๆเรื่องของการพนันอะไรก็ดีเนี่ยจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเราอ่ะมีความเชื่อและหลักจริยธรรมเดียวกันแต่พอเริ่มยุคสมัยมันเปลี่ยนเรื่องบางอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่องตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นมันจึงทำให้มาตรฐานความดีความชั่วเปลี่ยนไปรวมทั้งกุรอานเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีการยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮ์และก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตเพราะว่านี่คือเรื่องราวที่มีอยู่และมันบอกว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์ที่มนุษย์ไม่อาจล่วงรู้ได้เมื่อคนคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยไปอ่านไม่เคยไปศึกษากับสำนักหนึ่งสำนักหนึ่งบอกในสิ่งที่คนในยุคนั้นไม่รู้แต่คนในยุคนี้เพิ่งจะมาเข้าใจมันก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมูฮัมหมัดไม่ได้พูดเองและมูฮัมหมัดไม่ได้พูดเองแล้วใครเป็นคนเอาคำพูดนี้มาให้ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้านั่นเองนั่นเป็นตรรกะง่ายๆที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อกันได้เอาละครับเรามารู้ข้อมูลเบื้องต้นของกุรอานก่อนกุรอานเป็นคัมภีร์ที่พระองค์ทรงเลือกจากให้ใช้ภาษาคือภาษาอาหรับเป็นการถ่ายทอดคัมภีร์ก่อนหน้านี้เป็นภาษาฮิบรูบ้างเป็นภาษาเซเมติกบ้างนะครับก็
เป็นแต่ละช่วงแต่ว่ากุรอานเป็นภาษาอาหรับประกอบด้วยจำนวนวรรค 6,236 วรรคแบ่งเป็นอายะอายะอายะนับรวมกันนะครับ 6,200 กว่าแล้วก็มี114บทหรือ114ซูเราะห์ซึ่ง92บทถูกประทานให้ในมักกะก็คือขณะที่นบีอยู่ในมักกะกุรอานได้ถูกประทานไม่ได้มาทีเดียวหมดเลยนะมาเป็นช่วงๆมาเป็นตอนๆมาเป็นเรื่องๆเช่นพอมันเกิดสถานการณ์บางอย่างอัลลอฮ์ก็บอกว่ายัสอาลูนะกะอานินมะฮิดมุฮัมมัดหลังจากนี้ไปจะมีคนมาถามเจ้าเรื่องของประจำเดือนหรือเรื่องเฮดนะจงตอบไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นบีก็เอาเรื่องเหล่านี้ไปตอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์เดี๋ยวต่อไปจะมีคนมาถามท่านเรื่องของชาวถ้ำอะห์ลุลกะฮฟีเป็นยังไงกุรอานก็บอกมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นช่วงๆนะครับจนกระทั่งมันครบนะครับในกุรอานทั้งหมด114ซูเราะห์แล้วก็อีกส่วนนึงก็ถูกประทานในขณะที่นบีอยู่ที่มะดีนะห์นบีใช้ชีวิตหลักๆอยู่2เมืองนี้เพราะนั้นแต่ละช่วงก็จะมีการประทานกุรอานมาจนกระทั่งครบถ้วนสมบูรณ์ในวันสุดท้ายที่เป็นฮัจญุลวิดานะครับอายะกุรอานอายะสุดท้ายที่ลงมาบอกว่าอัลยะมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เป็นวันที่เราได้ให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้วนะชาวยะฮูดีบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะใช้วันนี้เป็นวันฉลองว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ในอีกทางหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเศร้าใจเลยเพราะรู้ว่านบีกำลังจะจากไปแล้วเพราะหน้าที่ของนบีก็คือนำสารจากอัลลอฮ์ไปสู่มนุษยชาติเมื่อมันหมดภารกิจแล้วเมื่อศาสนาที่ถูกประทานให้ครบแล้วหลังจากนี้นบีจะไม่อยู่กับเขาแล้วแล้วหลังจากที่อายะนี้ลงไม่นานหลังจากที่ฮัจญ์วิดาเสร็จไม่นานเนี่ยนบีก็จากโลกนี้ไปด้วยอายุวัย63ปีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของความต่อเนื่องของศาสนทูตแล้วก็คัมภีร์อ่ะไปดูต่ออีกนิดนึงนะครับการประทานกุรอานหรือบัญญัติต่างๆให้แก่นบีเนี่ยในภาษาอาหรับใช้คำว่าวะฮีแล้วในการศึกษาของอภิปรัชญาบอกว่าเมื่อพระเจ้าส่งสารมาให้มันจะมีวิวรณ์จากผู้ที่ส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นด้วยกับช่องทางผ่านผู้นำสารหรืออื่นๆแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวิวรณ์หรือเป็นวะฮีที่ถูกประทานให้ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าสู่บรรดาศาสนทูตอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพราะนั้นในอิสลามจึงเชื่อในเรื่องของการได้รับประธานองค์การต่างๆมาแล้วก็เชื่อสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในวิทยาศาสตร์แต่ว่าท้าทายว่าให้เอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ถูกพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วมันตรงกับกุรอานเอาละครับไปต่อนะเวลาเรามีไม่เยอะอันนี้ก็เป็นร่องรอยของกุรอานที่มีมาตั้งแต่ในยุคที่เริ่มมีการบันทึกแรกๆเนี่ยเมื่อนบีได้กุรอานมานบีก็จะไปอ่านให้ซอฮาบะฟังนบีจำแล้วก็อ่านให้ซอฮาบะก็อ่านแล้วก็ท่องจำจึงมีคนที่ท่องจำกุรอานเยอะมากในสมัยของท่านนะครับแล้วก็พอท่องจำแล้วคนที่อ่านได้เขียนได้เป็นที่คนที่เรียนมีรู้ภาษาก็จะไปเขียนสิ่งเหล่านั้นไว้ในกระดูกบ้างกระดูกสัตว์นะครับในแผ่นหนังบ้างหรือที่บันทึกต่างๆเพื่อบันทึกไว้แยกเป็นส่วนๆใครท่องจำอันไหนได้มานบีก็มาสอนเล่าให้ฟังก็ท่องจำแล้วก็บันทึกไว้นะครับแล้วก็มีการทบทวนทุกปีญิบรีลก็จะมาทบทวนกุรอานกับนบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของกุรอานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแยกเป็นส่วนๆจะสังเกตว่ามันไม่มีจุดไม่มีขีดใครเคยไปอ่านกุรอานจะพบว่ามันมีขีดข้างล่างขีดข้างบนนะตัวติดตัวต่อกันแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็มีพัฒนาการที่ทำตอนก่อนเล่มใหญ่ขนาดนี้ในกระดาษปาปิรัสที่เขียนขึ้นนะครับแล้วก็ถูกพัฒนามากุรอานที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเล่มเขียวๆที่อยู่ตามมัสยิดเนี่ยเขียนด้วยมือนะครับคนเขียนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นหน้าเรื่องที่น่าดีใจว่าในประเทศไทยก็มีด็อกเตอร์สุลัยมานอาดัมอีกคนหนึ่งที่กำลังจะเขียนกุรอานที่เป็นลายมือของคนไทยเพื่อใช้เผยแพร่อีกอันหนึ่งด้วยการเขียนกุรอานก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการเขียนกุรอานนั้นเพื่อการอ่านเพื่อการท่องจำแล้วในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์รักษาไว้อ
อินนานะฮ์นุนัซซัลนัซซิกเราะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราได้ประทานกุรอานลงมาแล้วเราก็พิทักษ์รักษาไว้อัลเลาะห์รักษาไว้ยังไงครับอัลเลาะห์ใส่ไว้ในความจำของคนจึงเป็นคัมภีร์ที่มีคนท่องจำมากที่สุดมีความพยายามที่จะเอาบางวรรคบางอายะห์หรือบางถ้อยคำออกจากอัลกุรอานแล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็แจกเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่บิดเบือนเรื่องราวที่มีอยู่แต่ในไม่ช้าบรรดานักท่องจำหรือคนที่อ่านกุรอานอยู่ประจำเนี่ยพอไปอ่านเขาเจออ้าววรรคนี้หายไปอ้าวคำนี้หายไปในกุรอานเขาจับได้แล้วเขาก็ทำลายกุรอานเหล่านั้นทิ้งนี่คือส่วนหนึ่งของการพิทักษ์รักษาแล้วเป็นคัมภีร์ที่คนท่องจำมากนะครับอันนี้ก็เป็นอ่านด้วยอ่านในชีวิตประจำวันด้วยอ่านในการปฏิบัติศาสนกิจด้วยเพราะฉะนั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์คือกุรอานที่เราใช้อ่านในการปฏิบัติศาสนกิจนะครับแล้วก็มีการแข่งขันท่องจำในเรื่องต่างๆอันนี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์กับวิถีชีวิตนอกเหนือจากการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจชีวิตก็มีเรื่องราวของการประกอบอิบาดะห์หรือประกอบศาสนบัญญัติในเรื่องต่างๆที่ถูกกล่าวไว้โดยใช้คัมภีร์อัลกุรอานเป็นทางนำด้วยนะครับทีนี้มาดูความมหัศจรรย์ของกุรอานนะมีเวลาไม่เยอะเดี๋ยวค่อยดูเรื่องที่หนึ่งถ้าเราเคยอ่านของเราจะมีสามต้นที่อ่านกันนะนักศึกษาผมจะอ่านได้สามต้นต้นอื่นๆอาจจะได้ยินได้ฟังมาแต่เอาต้นที่เราคุ้นเคยก็แล้วกันนะความมหัศจรรย์ด้านที่หนึ่งทางด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับความโดดเด่นของกุรอานอันที่หนึ่งคือเรื่องวรรณศิลป์ความสัมผัสคล้องจองเราอ่านกุรอานในละหมาดสามต้นเคยสังเกตไหมว่าต้นที่หนึ่งคือต้นฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนในซูเราะห์ฟาติฮะห์นอกจากความหมายที่ลึกซึ้งกินใจแล้วเนี่ยก็จะมีสัมผัสนอกสัมผัสในระหว่างวรรคในท้ายซูเราะห์นี้จะลงท้ายด้วยสระเสียงยาวอินอีนมีนมีนทั้งหมดเลยจนกระทั่งวะลัดดอลลีนอามีนก็จะเป็นความสัมผัสที่สวยงามยิ่งใครไปฟังนักอ่านหรือกอรีอ่านจะพบว่ามันสนอเพราะหูมากเอาต้นสั้นๆอีกสักต้นหนึ่งที่เราอ่านได้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดในท้ายของซูเราะห์เอ้ยอายะห์นี้ลงท้ายด้วยสระเสียงสะท้อนหมดเลยเห็นไหมกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสหรือกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนนะลงซูเราะห์นี้ก็จะลงท้ายด้วยอูนๆหมดเลยนะครับนี่คือความสวยงามทางด้านภาษาที่แม้กระทั่งคนที่ไม่เข้าใจก็สามารถที่จะฟังและอ่านได้ในเรื่องของภาษาความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์อ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูสักอันนึง3ประโยคนี้เป็นคำใน3ภาษาข้างบนอ่านว่ามัดรอซะห์สันติชนอันอิสลามียะซึ่งแปลว่าโรงเรียนอิสลามสันติชนในบรรทัดที่2อ่านว่าสันติชนอิสลามิกสคูลก็แปลว่าโรงเรียนอิสลามสันติชนแล้วข้างล่างเนี่ยภาษาไทยชัดเจนถ้าทั้ง3ภาษาเนี่ยเอาสระออกถ้าในภาษาไทยก็สระโอสระเอสระอีสระอิถ้าในภาษาอังกฤษก็ a e i o u ในภาษาอาหรับก็คือขีดข้างล่างขีดข้างบนแบบเนี้ยถ้าเอาออกทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้3บรรทัดเนี่ยอันไหนยังคงความหมายของโรงเรียนอิสลามสันติชนอยู่ใครที่เรียนรู้ภาษาอาหรับก็จะรู้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใส่ขีดข้างล่างข้างบนไม่มีสระแต่คำนี้ยังคงความหมายที่อ่านและแปลว่ามัดรอซะห์สันติชนอิสลามียะที่แปลว่าโรงเรียนอิสลามสันติชนแต่อันนี้แทบจะเดาไม่ได้เพราะ AEI ไม่มีแล้วอันนี้ยิ่งอาจจะได้หรืออาจจะแต่ค่อนข้างที่จะยากนะครับนี่คือเรื่องง่ายๆที่เป็นเรื่องของภาษาถ้าใครเคยศึกษาเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอาหรับก็จะพบว่าในกุรอาน
เป็นวรรณกรรมชั้นยอดที่นักภาษาศาสตร์เนี่ยยอมรับว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่คนคนหนึ่งที่ไม่รู้ภาษาไม่รู้หลักไวยากรณ์จะเอาความสวยงามในเรื่องเหล่านี้มากล่าวได้มีในยุคของอาหรับเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของวรรณกรรมมากเขาแข่งคงกรกันแต่ว่าในกุรอานท้าว่าให้เอามาสักหนึ่งอายะที่เหมือนกุรอานจนกระทั่งวันนี้ยังไม่มีใครประพันธ์กุรอานมาได้เลยนะครับมีการพยายามแต่งมาแล้วก็มาอ่านพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยคนก็หัวเราะก็บอกว่านี่มันไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้เคยถูกท้าทายแล้วก็มีการทดลองกันมาแล้วนะครับโอเคเอาต่อมาเป็นความไพเราะเด็กๆสามารถอ่านและท่องจำได้การท่องจำกุรอานเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตมุสลิมมีคนเคยถามนะครับว่าในบรรดาผู้ที่อยู่กับคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยเขาถามว่าคุณเอาสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ของคุณมาสัก1วรรคหรือ2วรรคปรากฏว่าสิ่งที่ตอบเหมือนกันสำหรับมุสลิมคือสามารถที่จะยกอายะกุรอานได้พวกเราก็ยกได้ใครมาศึกษาอิสลามเข้ารับอิสลามแล้วก็สามารถที่บอกว่ามีอายะไหนบ้างหรือซูเราะห์ไหนบ้างที่คุณจำได้หรือคุณใช้ได้เราจะตอบได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัก 2-3 อายะก็ตามอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านได้แต่ว่าในบางศาสนาเนี่ยตอบไม่ได้แล้วนึกไม่ออกเลยว่ามันอยู่ในวรรคไหนตอนไหนหรือใช้ในเรื่องของการประกอบศาสนกิจใดๆบ้างอันนี้คือเรื่องราวนะครับนี่ก็คือกระบวนการการท่องจำของกุรอานที่เด็กๆตัวเล็กๆสามารถท่องจำได้อันเนี้ยตอนนี้โตเป็นหนุ่มแก่แล้วอายุมากแล้วจิบรีลเด็กที่ท่องจำอายุกุรอานตั้งแต่อายุ7ขวบเวลาเขาทดสอบกันเนี่ยเขาเอาอายุเป็นตัวตั้งใครท่องได้เยอะอายุน้อยสุดคนนั้นชนะแล้ววิธีการท่องจำกุรอานที่เราเห็นเล่มหนาๆมี 6,000 กว่าวรรคเนี่ยนะเขาขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่คนเขาแข่งขันมีหน้าที่ต่อให้ได้แล้วใครที่เคยฟังเคยอ่านจะพบว่าในกุรอานเนี่ยขึ้นลงคล้ายๆกันหมดเลยยาอัยยูฮัลลดีนอามานูนู่นนี่นั่นอะไรก็ต่อไปเนี่ยเวลาเขาทดสอบประเภท15ยุทธประเภท30ยุทธประเภทเต็มเล่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่ต่อถ้าต่อผิดถ้าต่อติดหรือต่อแล้วลงไม่ถูกอันนั้นก็คัดออกคัดออกคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นเด็กอายุน้อยๆหรือบางคนเป็นคนตาบอดไม่น่าเชื่อนะคนตาบอดที่ท่องจำกุรอานเยอะแยะมากมายเลยนะที่เป็นฮาฟิซแล้วก็น่าภาคภูมิใจตรงที่แชมป์กุรอานเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นคนไทยคนไทยเราไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอาหรับอยู่นะแต่ว่าไอ้ด้วยความที่เราท่องจำแล้วก็มีสำนักที่ท่องจำกุรอานเยอะแยะมากมายนะครับโอเคเวลามันมีไม่ท้อมันมีน้อยนะบีบนิดนึงต่อมามันเป็นภาษาที่ไม่ตายและคงใช้อยู่ปัจจุบันภาษาที่ในคัมภีร์โดยส่วนใหญ่มันตายไปกับการเวลาภาษาบาลีสันสกฤตตอนนี้แทบจะไม่มีใครพูดได้แล้วเมื่อคนศึกษาคัมภีร์ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ไม่ได้คัมภีร์เหล่านั้นจึงตายไปโดยปริยายแต่ในกุรอานเนี่ยภาษานี้คนยังสื่อสารแล้วก็ใช้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อคุณอ่านภาษาอาหรับได้คุณก็สามารถที่จะเข้าใจกุรอานได้ถ้ามีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยความเข้าใจเป็นคัมภีร์ที่เดิมมาเป็นพันๆปีที่คนในยุคนี้ก็เรียนรู้ได้นะครับมันแตกต่างจากคำประพันธ์ของมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับเช่นถ้ามีใครให้เราเขียนหนังสือเขียนบทความหรือแต่งกลอนเนี่ยนะครับด้วยกับคำที่การกำหนดคำเนี่ยเราพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากเขาใช้อินเด็กซ์หาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเขาดูคำที่คล้องกันพบว่าในกุรอานมีคำว่าอัลยามูที่แปลว่าวันเนี่ย365ครั้งคำว่าอายามที่แปลว่าเดือน30ครั้งคำว่ากอมัดที่แปลว่าเดือนหรือดวงจันทร์เนี่ย12ครั้งนะครับคำว่ามนุษย์มีกล่าวไว้65ครั้งซึ่งใน65ครั้งจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ตามคำสั่งที่มีอยู่ในกุรอานเช่นคำว่าอินทรีย์วัตถุหรือตุรอบคำว่านุตฟะที่แปลว่าอสุจิตคำว่าเอมาริโออัลซอมคำว่ากระดูกต่างๆที่ประกอบเป็นมนุษย์เนี่ยมี65ครั้ง17ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง15ครั้งและ12ครั้งรวมเป็น65ครั้งเท่ากับคำว่ามนุษย์นะครับกล่าวคำว่ายาวมุนหรือแม้กระทั่งคำที่ใช้คู่ๆกันบ่อยๆเช่นคำว่าชีวิตกับความตายอัลฮายะวัลเมาส์ฮายะวัลเมาส์เนี่ยนะครับกล่าวอยู่145ครั้งเท่ากันในกุรอานคำว่าดุนยากับอาคิเราะห์โลกนี้โลกหน้าโลกนี้โลกหน้าเนี่ย
กล่าวไว้115ครั้งคำว่ามาลาอิกะห์กับชัยฏอน88ครั้งคำว่าร้อนคำว่าเย็นนะครับคำว่าภัยพิบัติคำว่าขอบคุณหรือคำว่าปัญญาคำว่ารัศมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าในกุรอานไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนที่ไปทำแบบนี้ได้เพราะมันมหัศจรรย์เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนอ้าวต่ออีกนิดนึงเรื่องของความหมายไปแล้วเนาะเรื่องของอดีตนะข้อมูลในอดีตนบีไม่เคยอยู่ในหลายยุคหลายสมัยก่อนหน้านี้นบีไม่เคยไปสัมผัสแต่ว่าเรื่องราวที่มีอยู่ในกุรอานเช่นเรื่องของนบีลูตจุดจบของปอมเปอีที่เป็นไบโอเซ็กชวลนะครับที่อัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยภาพของคนผู้ชายนอนกอดกันแบบเนี้ยหรือคนที่กำลังนั่งตายหรือคนที่กำลังคานออกไปเมื่อนั้นแล้วก็ตายเป็นซากเท่าฐานในปัมเปอีเนี่ยซึ่งในกุรอานบอกว่ามันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเสียงกระปนาดครั้งเดียวเมื่อครั้งนั้นพวกเขาก็ดับเงียบไปตูมเดียวแล้วก็กลายเป็นผุยผงแบบนี้แท้จริงเราได้ส่งเสียงกระปนาดเพียงครั้งเดียวลงมาบนพวกเขาพวกเขาก็กลายเป็นเศษซากไม้แห้งนี่คือเรื่องราวที่บอกให้รู้ว่านบีไม่ได้รู้แต่สิ่งเหล่านี้มันปรากฏอยู่บนประวัติศาสตร์ของโลกมันมีร่องรอยอยู่แล้วเหตุการณ์แบบนี้ถูกกล่าวไว้ในกุรอานว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาดูอีกสักอันนึงนะครับในจอร์แดนนะครับที่สร้างภูเขาเป็นวังเป็นบ้านเรือนนะครับคนเหล่านี้เป็นคนที่มีร่างกายใหญ่โตแล้วก็อหังการท้าทายพระผู้เป็นเจ้าแล้วคิดว่าการลงโทษลงทันของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นหรอกถ้าไปอยู่ในภูเขาใครจะไปทำอะไรได้แล้วก็นบีก็บอกว่าอย่าว่าแต่นี่เลยนะครับพวกเขาทะลึกถึงนะครับว่าพวกอาร์ตที่ได้ทรงได้ให้ตั้งหลักแหล่งอยู่บนพื้นแผ่นดินส่วนนั้นโดยยึดเอาที่ราบของมันเป็นวังและสกัดภูเขาเป็นบ้านพวกเขาพึงรำลึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์และจงอย่าก่อกวนในพื้นแผ่นดินในฐานะของผู้บ่อนทำร้ายบอกว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานนะครับเอาอีกสักอันนึงอันนี้ชัดเจนนะครับดร.มอริสบูไกหรืออามัดบูไกบอกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นคนค้นพบคนแรกเพราะเป็นคนที่เอาซากมันมี่ไปวิเคราะห์ไปพบว่าในตัวของมัมมี่ที่เขาค้นพบเนี่ยมีคราบเกลืออยู่ในด้านในบอกให้รู้ว่ามัมมี่เนี่ยฟาโรห์เนี่ยรามเซสเนี่ยที่เอามาเนี่ยตายอยู่ในทะเลแล้วก็ไม่น่าจะมีใครรู้นอกจากเขาเป็นคนแรกที่เอาซากอันนี้ไปพิสูจน์แล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจัยคนแรกที่พบแล้วก็นำมาบอกคนที่อยู่กับท่านที่เป็นมุสลิมบอกว่าเรื่องนี้คนมุสลิมเขารู้กันมาเป็นพันๆปีแล้วถึงแม้ว่าท่านจะมาเจอมัมมี่ในวันนี้แต่ในกุรอานบอกว่าดังนั้นวันนี้เราอัลลอฮ์ได้ให้ร่างของฟิรเอาออกจากทะเลคือเอาร่างที่ไปตายในทะเลเนี่ยเอาออกมาเพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าและแท้จริงชนส่วนใหญ่ของมนุษย์เฉยเมยต่อสัญญาต่างๆของเราก็บอกว่าเราได้เก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังดูว่าคนที่อหังการกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกและการไปรู้ว่าตายในทะเลกุรอานก็บอกอยู่แล้วว่าเอาออกมาจากทะเลถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ตอนที่ฟิรอูนตามลูกหลานของอิสราเอลตามนบีไปถึงที่ทะเลแดงนบีมูซาเอาไม้เท้าตีที่ทะเลแดงที่เขาเรียกว่าเป็นทะเลแหวกแล้วพวกฟิรูพวกบรรดาอิสราเอลก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพอฟาโรห์มาเห็นก็บอกทหารลงตามไปเพราะฉะนั้นในทะเลนั้นเนี่ยในทะเลแดงก็เจอรถที่เป็นรถของทหารฟาโรห์นะครับมันอยู่ในนั้นเพราะว่าตามลงไปแล้วก็ไปติดลมแล้วก็น้ำมันก็กลับมาเป็นปกติพวกลูกหลานของอิสราเอลกับนบีมูซาก็ข้ามไปได้ส่วนฟิรอูนก็ตายแล้วก็ทหารก็เสียชีวิตกันอยู่ในนั้นนี่คือข้อมูลในประวัติศาสตร์ซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดไม่ได้ไปอยู่ณที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนบีอีซาที่ถูกกล่าวไว้เหมือนกันโอเคนะครับก็คงจะเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆที่พอจะกล่าวให้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกเอาไว้โดยที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ณเหตุการณ์นั้นเลยสุดท้ายมันเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ผมให้ดูได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วมีสัก 2-3 นาทีก็คงเป็นเรื่องของการสรุปก็แล้วกันนะครับที่บอกว่าเมื่อยุคสมัยมัน
เปลี่ยนไปเรื่องราวที่มีอยู่ในกุรอานแล้วก็คัมภีร์ที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้มนุษย์มาเพื่ออะไรแล้วมนุษย์ได้รับความปลอดภัยหรือทางรอดจากสิ่งเหล่านี้อะไรบ้างทั้งหมดที่เราได้ทราบมาแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงอันเด่นชัดประการหนึ่งนั่นคืออัลกุรอานคือคัมภีร์ประเภทที่บรรจุข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงทั้งหมดและข้อที่จริงที่ไม่มีบุคคลใดในสมัยของการประธานองค์การล่วงรู้แน่นอนนี่คือหลักฐานอันชัดเจนที่แสดงว่าอัลกุรอานไม่ใช่ผลงานของมนุษย์อัลกุรอานคือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างอันทุกอย่างและผู้ทรงเดชานุภาพทรงล้อมทุกสิ่งไว้ในความรู้ของพระองค์พระองค์ทรงมีพระดำรัสถึงอัลกุรอานไว้ในองค์การหนึ่งความว่าและหากว่าอัลกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนพวกเขาจะพบว่าในนั้นมีความขัดแย้งมากมายไม่ใช่เพียงไม่มีความขัดแย้งในอัลกุรอานเท่านั้นแต่ข่าวสารข้อมูลทุกชิ้นที่มันบรรจุเอาไว้ได้เปิดเผยให้เห็นความมหัศจรรย์ของคัมภีร์แห่งพระเจ้าเล่มนี้มากขึ้นทุกวันสิ่งที่เป็นภาระแก่มนุษย์นั่นก็คือมนุษย์จะต้องมั่นในคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานลงนี้และรับมันในฐานะที่เป็นทางนำของเขาเพียงหนึ่งเดียวผู้เป็นเจ้าได้ทรงมีพระดำรัสถึงพวกเราดังคำการหนึ่งระบุว่าและคำพินี้เราได้ประทานมันลงมาที่จำเริญดังนั้นจงปฏิบัติตามมันและจงยังไว้เต่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาบ้างมันไม่ชัดนะครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้เซิร์ชใน Google หรือ YouTube นะครับแล้วก็ดูเรื่องราวของกุรอานกับวิทยาศาสตร์ของฮารุนยะยาอันนี้เป็นฉบับแปลเป็นคลิปที่ถูกตัดมาเป็นภาษาไทยเราอ่านแล้วเข้าใจง่ายมีเยอะแยะมากมายมีทั้งบรรดาคณาจารย์อธิบายไว้แต่ว่าแนะนำก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกุรอานที่เป็นคลิปในเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรายอมรับด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพิสูจน์ว่าสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์เมื่อพันกว่าปีนี้เป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของมวลของน้ำในกุรอานบอกว่าน้ำจากสองทะเลเนี่ยเมื่อมันมาบรรจบกันมันจะไม่ปนกันแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คงยืนยันเห็นอยู่เยอะแยะมากมายนะครับว่าน้ำสองสีแต่เป็นความมหัศจรรย์ที่มันไม่ปนกันเรื่องของไพรไบเซนทายเรื่องของพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาที่ในซูเราะห์หนึ่งในกุรอานบอกว่าเราได้ให้พัฒนามาจากสิ่งเหล่านี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็มารู้ว่าจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานมาอย่างมนุษย์บอกไว้ว่าและคัมภีร์นี้เราได้ประทานลงมาเป็นความจำเริญเพื่อการพัฒนาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยนะครับดังนั้นจงปฏิบัติตามมันก็คือสิ่งที่มีอยู่ในนั้นจงยำเกรงต่อพระเจ้าเมื่อเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาคนที่ใช้อินเด็กซ์ค้นคว้างานวิจัยหลายส่วนก็มาเริ่มต้นจากกุรอานนักสัญญกรรมผิวหนังคนหนึ่งยอมรับอิสลามด้วยกับการประชุมทางวิชาการที่มีการยกกุรอานที่บอกว่าว่าบัดดัลนาฮุมจูลูดัลกอยรอฮาลียาซูกุลอาซาบและในวันนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนผิวหนังของเจ้าเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อจะได้ลิ้มรสของความเจ็บปวดของการลงโทษของเราในวันกิยามะห์คนที่ศึกษาเรื่องผิวหนังแล้วก็เซลล์ผิวหนังบอกว่าถ้าผิวหนังของมนุษย์ถูกเบิร์นถูกเผาจนกระทั่งเซลล์มันตายไปแล้วมันจะไม่รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับตอนถังแก๊สระเบิดโรงงานแก๊สระเบิดแล้วมันไหม้ไปทั้งตัวเนี่ยคนที่ถูกไฟไหม้แบบนั้นน่ะผิวหนังจะไม่รับรู้ความรู้สึกถ้าหากว่าไม่รับรู้ความรู้สึกก็ไม่รู้ว่าเจ็บปวดเป็นแบบไหนนะแต่ในวันที่อัลเลาะห์จะลงโทษเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าพอมันไหม้พอมันไม่รู้สึกแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่แค่เซลล์ผิวหนังบางๆแบบเนี้ยมันมีความมหัศจรรย์ถึงขนาดว่ามันดีกว่าชุดประดาน้ํานะระบายเหงื่อออกได้แต่น้ำเข้าไม่ได้นะ
แค่เซลล์ไม่กี่ไมครอนแบบนี้นี่คือความมหัศจรรย์ของเรือนร่างที่อัลลอฮ์สร้างให้นะครับแล้วก็สุดท้ายหากอัลลอฮ์หากอัลกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่พระเจ้ามันเหมือนกับทฤษฎีต่างๆที่มาจากมนุษย์คิดกันเองเนี่ยแน่นอนในนั้นย่อมมีความขัดแย้งกันมากมายแต่สิ่งที่มีอยู่ในกุรอานเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยในขณะเดียวกันมันเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งกันและกันในบางอายะเขาจึงรวมในเรื่องต่างๆที่มาจากกุรอานเรื่องการศึกษาเรื่องการเมืองเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่บอกแม้กระทั่งจะกินยังไงอาหารอะไรมันเป็นประโยชน์อาหารอะไรมันเป็นโทษกับร่างกายนี่คือความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบให้กับมนุษย์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นน่าเสียดายบางส่วนคือคนมุสลิมจำนวนหนึ่งอ่านกุรอานได้แต่ไม่รู้เลยว่าในกุรอานมีอะไรอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่านไม่ได้แต่ไปศึกษาสิ่งที่เป็นความหมายอยู่ในกุรอานและเอาไปใช้ประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากครับจบแล้วนะโอเคใครจะศึกษาต่อลองไปดูใน YouTube ที่บอกนะครับมหัศจรรย์แห่งอัลกุรอานกุรอานกับวิทยาศาสตร์ก็จะมีเรื่องราวเป็นตอนๆเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานและวิทยาศาสตร์มากขึ้นขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์